แล้วในแขกรับเชิญนี่ซ่าให้โอ้ยให้หลายพี่มาลาก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอีกแล้วสองตัวอีไม่ไงหนาวนี่จักหน่อยคนไม่สวยหลบไปเดี๋ยวเกี่ยงานต้องสองแล้วแหละจ้ะเนาะคนสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษแม่นมันจะมาเล่าเรื่องอีหยังอีกอีพีที่สามเรื่องเดิมนั่นแหละอีพีที่สามแล้วได้มื้อนี้อีพีที่สามต่อจากอีพีที่สามแล้วก็จะพูดเรื่องคุณสาพากระลุกครั้งที่สามแล้วพิมลาเนาะมันก็จังมีปฏิหารนี่แหละแต่ว่าเอื้อสิเป็นคนบ่อเสือในเรื่องนี้แต่หังคือจังมันมีปฏิหารเจ้าบ่อเสือติเรื่องนี้อ๋อหนูบ่อเสือหนึ่งเอื้อบ่มักเบิ่งหมอดูหมอดูคู่กับหมอเดาสำหรับเอื้อยเด้จ้าจ้าที่แรกเดี๋ยวนี้ล่ะเลขเบอร์ไม่เคยซื้อเคยอยู่แต่ หังแล้วก็เคยถือคำเด้แต่หังบ่อเสือในเรื่องมูนี่เรื่องของสานี่เอ้ยว่าคือจังมันนี่ปฏิหารสำหรับเอ้ยเป็นคนบ่อเสือในเรื่องจังซี่เด้คือจังสาไปพาครั้งแรกนี่เอ้ยก็ว่าสาธุเด้ออันอันวัดนั่นน่ะอันเฮียวเกน่ะเคยไปน้ำเอื้อยเป็นวัดป่าบ้านเฮาแมนเอื้อยก็คิดพ่อมองหันว่าขันสาสันพาแล้วอยู่ได้อยู่ดีมีแห้งเอื้อยสิอันไปทำบุญทำทานน้ำอย่างมานี่อย่าคิดได้นี่คิดในใจอย่าเป็นคนบ่เว้าออกบ่เว้าหยังแต่เอื้อยคิดเอื้อยเว้าอยู่ผู้เดียวเพราะว่าเฮียนหลังนั้นเอื้อยอยู่ผู้เดียวพูดในใจว่าซั่นเนาะจ้าบัดนี้พ่อตาพาออกมาแล้วแล้วก็โอเคแล้วก็ปัดที่นี่ว่าถึงตอนนี้ถึงเอ็มพี่สามนี่เนาะอันสาเอื้อยนะไปยู่ห้องเขาเอิ้นห้องยังเฮ้อห้องกายภาพบำบัดบ่มีกายภาพกระเซ็ดแล้วกายภาพเสร็จต้องความจำดีได้พี่น้องกายภาพกระเซ็ดแล้วหมายถึงว่ามาอยู่บ้านเปล่ามาอยู่บ้านแล้วไปอีกมาอยู่บ้านแล้วไปพาเอากระโหลกอีแท้เขาแล้วแล้วบัดนี้กระโหลกอีแท้ของเราน่ะมันบ่สมานกับหัวมันเข้ากันไม่ได้มันตายแล้วเซลล์มันตายแล้วมันก็เลยมีหนองมีเลือดไหลออกเดี๋ยวที่จะว่าจะได้เสร็จเนาะจ้ะ1ปีที่มันไหลออกพี่น้องอันนี้ผัวสันเก่งหรือหมอเก่งฉันบ่รู้นะแม่นบาดนี้พาไปตรวจไปเช็คแล้วหมอก็บอกว่าเธอต้องพาเอาตัวนี้ออกแต่เพิ่นบอกว่าบ่ปวดที่จะว่าเพิ่นน่ะบอกฉันว่าอันเพิ่นบอกมาว่าอันฉันบ่ปวดฉันโอเคว่าซั่นบาดอุ้ยฉันก็บอกว่าไม่เลิกจะบอกฉันเสมอว่ามันปวดจะต้องพาเขาก็บอกว่างสิเนาะเพิ่นก็เลยพาก็พาว่าซั่นก็เลยบอกว่ามื้ออื่นหรอกมาพานบ่บัดนี้พ่อตามาพาเฮาว่าไปแล้วเนาะนี่เนาะพาแล้วบัดที่นี่แล้วเขาห้องผ่าตัดนู่นนี่นั่นคุณแม่มารอสาบ่รู้ว่าเขาออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยมาเป็นบ้านเฮาเนาะภาษาก็ได้พอประมาณนั่นน่ะ 20% นี่ล่ะอังกฤษก็20นอกก็20เอานึกว่าอังกฤษ80ไม่ใช่หรอแต่ดาว100ดาวนี้100ดาวนี้100แม่ดาวเก่งแม่ดาวเก่งบัดนี้พ่อผัวออกมาอยู่ในห้องเขาเอิ้นห้อง ICU อีแม่อ๋อพาเสร็จออกมาแล้วพารอบ3เสร็จแล้วออกมาอยู่ห้อง ICU จ้าแต่ห้องเป็นห้อง ICU แบบว่าอยู่2คน2คนไข้อ๋อบัดนี้คุณแม่ก็ขึ้นไปหาศาลบ่หมอบอกว่าเธอสิอยู่น้ำเขาบ่ได้ได้คืนนี่แล้วฉันก็บ่มีหม้องให้เธอนอนคุณแม่ก็คิดโอ้กูสิไปนอนใส่ว่ากูคือบ่ฮู้จักไผเงินค่าโรงแรมก็บ่มีไปว่าละสิด่ามาได้ให้เด้อให้รวดบ่เป็นหยังดอกสิเอาอันสิเอาน้ําสิเอาน้ําออยดอกคั่นให้ก็ได้อีหลีเด้บัดนี้ไปอยู่ใส่เนาะว่าซั่นมีหมู่อยู่เอานี้เด้อเสร็จน่ะน้ําตาอย่ามาเอานี้เด้มีหมู่อยู่เด้หังตาบาบ่กล้าอย่าบ่อยากรบกวนน้องอ่ะนะหมู่คนไทยทํางานเนาะคนไทยบัดนี้เขตจังไดบ่าวลงมาตารางเด้ลงผัวอยู่ชั้น7ลงมาชั้นล่างสุดเป็นร้านขายของกินของยาค่ะให้แม่นบ้านเฮาแต่บัดที่นี่ว่าสิมานั่งอยู่หันคือบ้านเฮานะเป็นไปไม่ได้มันเงียบนึกว่าเขาไม่ให้นั่งบ่มีคนกูสิไปอยู่จังได๋ตกใจบ่มาเจอกูสิไปอยู่จังได๋ว่าซั่นบ่มันไม่เหมือนบ้านเราเดินพุ่นพ่านเนาะบัดนี้ไอ้ก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องรบกวนก็รบกวนโทรหานางนางก็มารับนางเฮ็ดงานอยู่อันบ้านคนเฒ่าดูแลคนเฒ่านางก็มีรถนางก็มารับเอาไปนอนบ้านนางจ้ะนอนบ้านนางคืนนึงแล้วก็ตื่นมาหาผัวเนี่ยตื่นมาหาผัวยามมื้อเช้าเขาออกจากของอสิยุมาอยู่ของฝักเปื้อธรรมดาจ้ะสาสันหมอแกงหรือว่าสาสันแกงบ่รู้ผ่าตัดแค่คืนเดียวตื่นเช้ามากูกินข้าวแบบธรรมดา
ยิ้มแย้มแจ่มใสได้สบายแม่นคือบ่แม่นผ่านหลังผ่าตัดแม่นถ้าเป็นบ้านเฮาล่ะบ่ว่าที่นี่โอ้ว่าที่นี่เฮาก็มาหาสาหรือก็เลยว่าสามื้อนี้อันสาว่าซั่นไม่เลิฟมื้อนี้ซั่นสิกลับบ้านเด้ออันมื้ออื่นท่านสิจังสิมาเยี่ยมเจ้าใหม่ซั่นบ่มีหม้องนอนเออมันก็เลยว่าเออว่าซั่นซั่นก็กลับไปในคืนนึงตื่นเช้ามามาเยี่ยมผัวหมอบอกว่าไงฮู้บ่เธอกลับบ้านได้วันนี้ว่าซั่นว่าอ้ายถ้าเป็นบรรเทานอนเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนพุ่นแล้วบรรพยาบาลก็ซ้มขี่ซ้มเหี่ยวอยู่เนาะแม่นซั่นก็ว่านึกว่าสาซั่นสิได้นอนโดนดีใจยาวๆมันแม่นการแพทย์บ้านนี่กับการแพทย์บ้านเฮาแตกต่างมากมายแม่นอย่างนี้เลยบัดนี้เขาสั่งให้ออกปึ๊บแต่หังกะบ่ได้นั่งรถโดยสารบ่ได้นั่งรถบัสบ่ได้นั่งรถไฟหยังดอกอ่ํามาล้างซ่านมาส่งรถบ้านเฮากะรถวีวอปอแต๊กตึ้งนั่นล่ะวีวอวีวอแม่นมาส่งฮอดบ้านปึ๊บมาอยู่ได้บ่โดนเลาะกะดีขึ้นกะโหลกแต่เป็นกะโหลกกะโหลกเทียมทีเนี้ยเพราะว่าของของแท้น่ะใช้ไม่ได้มันตายไปแล้วเป็นกะโหลกเทียมสั่งมาจากประมาณอิงแลนด์ฮื้อไสนี่ล่ะรอโดนกอกะโหลกเก่าอ๋อกะโหลกอีแท้แล้วเอาออกแล้วก็รอแค่3เดือนแต่กะโหลกอันนี้เอาออกแล้วรอ4เดือนอ๋อนานกว่าเก่าเดือนนึงมือว่ามาล่ามือใดซั่นสิได้ไปใส่อันนี้เอ้าก็หมอบอกว่างใดซั่นน่ะบัดนี้ย้อนเจ้าของก็ฟังบอกนี่บอกนี่ที่จริงก็ที่จริงก็ฟังได้ยินอยู่แต่ว่าฟังบอกว่าเออออกแน่บอกแน่เนาะพี่น้องเนาะเออเดาเอาแม่เก่งอังกฤษแม่ก็เก่งประมาณ20นอตก็20นอตก็20อันนอร์เวย์อย่าง20ถ้าเดาน่ะ 80% หลายคนเนาะเดานี่เนาะซั่นเดาเก่งเด้อเออบัดตะนี้พอตะพาเสร็จแล้วมันก็สมานกระเท่าซุมื้อเออแล้วก็มารออีกรออีกเท่าใดวะเดาก็ได้ก็เจ้าบ่รู้ดอกเอาเข้าแล้วเรียบร้อยมันก็ดีขึ้นเท่าซุมื้อนี่ล่ะจากที่คุณหมอเขียนใบออกมาว่าคุณจะเดินไม่ได้แต่สาสันเดินได้แต่ไม่เก่งไม่เต็มร้อยเนาะจะออกข้างนอกใช้ไหมค้ำ อยู่ในบ้านไม่ต้องใช้เพราะว่าเขามีที่จับมีที่ยึดเป็นอ๋อคือเขาจะไปติดให้มันบ่จะบ่เขาเล่าหูเองว่าเฮียนเฮาแล้วก็เฮ็ดไว้ดีๆคือจังเล่าหูนี่ล่ะมองนี่กูลูกออกมานี่กูสิยึดตัวนี้อีใส่นะอีขัวข้างใส่บ่ได้อือยึดตัวนี้เกาะตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปเข้าห้องน้ํานู่นนี่นั่นมาหันมานี่แล้วสิมีตัวยึดแล้วก็คืออัมพาตด้านขวาเนาะจ้ะจ้ะแล้วบัดนี้มองเราสิเข้ามานางมันสิมีไอ้เหยือกอันนึงเออแล้วค้ำอยู่หันตลอดแล้วบัดนี้เหยือกมันใส่หลายปีแล้วมันดำล่างบ่ออกนึกว่ามีเหยือกแก้วเหยือกกินน้ำใช่ไหมมันล่างบ่ออกปัตตานีเพิ่นว่าเอาทีมว่าซั่นเอาทีมเจ้าสิยึดได้ย้ำเจ้ายางเพราะว่าเจ้าชินแล้วคุณแม่ก็ไปเสือนใหม่มาให้เพิ่นเพราะว่าบ่คนละยางแต่กับพลาสติกกันเป็นพลาสติกเคลือบนะแม่พอแล้วยางมาปึ๊บแล้วสิมาค้ำตัวนั้นมานี่คือประมาณว่าคล้ายๆเด็กน้อยหัดเดินเนาะจ้านั่นล่ะแล้วก็คาถาผู้ลางคนก็สิว่าเอ้ยหมอเขาเก่งเนาะแต่สำหรับแม่แม่ว่างไรบ่คิดว่างไรบ่หมอเก่งหรือภาษาสันเก่งสันบ่รู้ภาษาสันเก่งหรือหมอเก่งสันบ่รู้ตรงนี้ทางแต่ว่าหมอไอ้สาสันก็สิเป็นคนแบบฟื้นๆแบบคิดประมาณนี้แม่บอกว่าฟังประมาณนี้แม่เห็นเพิ่นยางเพิ่นบ่ใส่ใหม่อุ้ยมาครั้งแรกใส่กะโหลกเก่าหรือว่าโอ้ยกะโหลกยังไม่เอาเข้านะคะหล่อนตัดหญ้านะคะป๊าติหล่อนอยากทําให้ฉันจะตัดเครื่องตัดหญ้าให้อยากโชว์ภาพซะเมียแม่นตัดหญ้าน้ํามันก็สิเบิดเป็นบัก2ลิตรเป็นหยังใส่เวลาโดนเอ้ามันก็ซาเนาะแขนเดียวเนาะขาข้างนึงก็บ่ดีเนาะเออข้างนึงเพิ่นเคยล้มอยู่ในสวนเพิ่นตัดนั่นล่ะตัดก็ไปหน่อยมาพอดีได้ไปจมขึ้นได้ย้อนมาพ่อว่าติเออเอ้าสิเป็นคนดื้อคนมึนนั่นแหละหัวคนเฮาเป็นบ้าฝรั่งจะถือจะซาเด้อพี่น้องเด้อเออคุณแม่เป็นคนอันยุคใหม่อุ้ยยุคใหม่คือยุคเก่าบ้าบ่ทั้งยุคใหม่ยุคเก่านั่นล่ะพี่น้องอย่าเบื่อเด้อคุณแม่มายามมันพี่น้องมายามอีหลานี่ทั้งเมืองอะไรมนดาเดี๋ยวๆใส่ปากกันเด้อมนดาว่าซั่นต้องมีกระดกลิ้นด้วยเนาะแม่นเว้าบ่ถือเขาบ่ได้ก็ว่ามนเด้อมนเด้อว่าโอ้ยบ้านเฮาก็มนดาเนาะ
อันนี้ต้องหันลิ้นหันดักพะเยอปากน้ำมือเด้พี่น้องเออพะเยอจักหน่อยหุ่นเด้คันพ่อพะเยอกับพวกเขาลอกเขาเขาที่ว่าฮะหักขนาดมื้อนี้น่ะไปหาอีหอยมาเด้ไปหาตะมื้อวานนี่ล่ะอีหลามันต้มมาสู่กินหอยแมงผู้เชื่อหนึ่งกับแม่นะต้มเลยแล้วมันต้มมันบ่หนึ่งแล้วก็มีอันนี้มันปลูกผักสะระแหน่นี่คนงามก็ปลูกผักงามคนสวยปลูกอะไรก็สวยไอ้น้อยไอ้น้อยอามาไอ้น้อยแล้วก็คนแม่น่ะอยากจะแก้หนาวแก้หยังได้มื้อนี้น่ะคนแม่หนาวหน้ามันหยังอันนั้นอุ๊ยน้ำปะนะคุณแม่ผักยกน้อยนึงจ้ะผักยกดอกรอได้บ่คะได้จ้าเล่าบ่ได้ก็เล่า FC ตะเป่ยนี่แค่เพราะว่าคุณแม่อยู่นี่แค่1อาทิตย์อุ๊ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้4วันหรือ3วันหนูเจ้าบอกหนูเมื่อวานอาทิตย์1พุ่นอยู่ตรงนี้อาทิตย์หนึ่งแต่คุณแม่จะไปฮีตตาเพื่อนสาวอีกโอ้คุณแม่เป็นแขกรับเชิญนะคนสวยนะสวยแบบธรรมชาตินะหนูตามตอนนี้ติล่ะธรรมชาติยังธรรมชาติลงโทษนั่นล่ะถูกต้องกินมันหนาวมันต้องบอกกับลูกนะว่าเป็นน้ำน้ำปนาเด้อค่ะเด้อว่ามีบักน้ำมีเกียร์ให้เจ้ากับลูกนั่นแหละเนาะแอนเฝ้ามาแล้วกุ้มใจแล้วก็อีฉันเฝ้าถึงเรื่องเก่าฉันสิถ้าฉันบ่ได้ตัวนี้มาซอยนะฉันสิให้ฉันสิให้ชายให้น้องเบิ่งเด้ทีนี้ถ้าเฝ้าเรื่องนี้มาให้วู้ตอนนั้นเนาะอันสาลมเพิ่นพามาแล้วล่ะแต่สาลมลมไสวันชาติของนอร์เวย์ธรรมชาตินอร์เวย์ว้ายครับเพิ่นไปเข้าอันโรงพยาบาลเอ้ยก็โอ้ตายพวกเป็นแห้งบ่เนาะว่ะบัดนี้อยู่สักพักสักพักสักพักเออมาล่าสันโอเคแล้วไปโลดแล้วบอกว่าได้ดอกแต่เราใส่มือหรอกกับแม่ใส่จักรยานในการรับฟังภาษาใบแมนมันจะนี่หัวผัวปล่อยเดี๋ยวบอกว่าไปละครับลงไปข้างล่างเพราะว่าวันชาติบ้านนี่เขาสิปาร์ตี้เขาสิแฮปปี้เขาสิดื่มเขาสิคาเมนบ้านเท่ากับบุญมองไฟเนาะแมนอีสานบ้านเท่ากับบุญมองไฟบ้านนี่แหละไปมันจะนี่แม่ดื่มเสร็จแล้วประมาณ 4-2 เทคเลิกเนาะแม่กลับบ้านแม่รุ่นนี้ไปเทคนะคะอ๋อฮะแม่กลับบ้านเนาะย่างลงจากแท็กซี่ปั๊บเดี๋ยวไปเฮียนโอ้แม่ว้าเวเนาะแม่หายตั้งแต่มองลงแท็กซี่จนลูกชายเขาได้ยินหายก็มันเศร้าเนาะสู้นั่นแล้วเศร้าแล้วหายเศร้ายังอย่าได้ผัวมาได้ผัวมาสิตายก็บ่ตายสิได้ผัวมายังสิบ่ได้จังได๋มันเศร้ามันว้าเวมันอีหยังมากมายหลายอย่างภาษาก็บ่ฮั่นใดๆอีหยังก็บ่ฮั่นใดนี่ทําอะไรโอ้ยแต่งก็หาแต่แต่งได้2ปีอ๋อแต่งได้2ปีคันเขาตายสมบัติก็บ่ได้ก็คือที่ร้องไห้เศร้าไม่ใช่อะไรเพราะว่าเพิ่งแต่งงานกันแต่งงานกับฝรั่งได้2ปีถ้าแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันถ้าเกิดว่าผัวตายก็จะไม่ได้อะไรแมนมาตะโมกกะสิไปตะอีโมก็เลยเศร้านะจ๊ะไม่ได้ว่าเป็นห่วงผัวแล้วก็เป็นห่วงผัวนั่นแหละอันนี้เราแมนนอกเราหักคืออย่างนี้เออเราหักคืออย่างนี้หักคือแต่งแพ้คือนายคุณด้วยใครจ้ะเดี๋ยวขอเวลากินอันยาแก้หนาวก่อนนะพี่น้องเด้อยาแก้หนาวอย่างคือใส่บักหนาวก็เกี่ยวว่ะอันนี้ยาระบายยาระบายดิส้มแค่วน้ำเลยอ่ะบอกบอกแล้วก็หายว่ะนี่ขนาดเซ็ตรอดมันเป็นเสือเขาดักเสือไอแคทเซ็ตรอดงั้นก็ตีนส้มเซ็ตนะหนูละส้มแค่วน้ำเจ้าแม่มาส้มแก้วนี่แม่มากับเมียนน้ำปะนะคือกันเขียวเมื่อวานนี่ของหนูเขียวหรือแดงหนูแดงแดงเอ้ยเขียวเจ้าเขียวเปลี่ยนกันมานี่รวมเสียงอีหยังมาอะไรลูกไม่หนาวเหรอหนาวหนูคลิปอยู่สวัสดีค่ะหายไหนแม่หายคลิปเนี้ยพักแค่มาพบกับพ่อกับแม่มาอีกจ้ะพักหยกด้วยพี่น้องขายยาก่อนเด้อขายยาก่อนอันนี้ยาระบายด้วยพี่น้องอันนี้ยาระบายโอ้ปะแมนอันนี้ยาแก้หนาวอันนี้ยาระบายจำเกลือเรากินระบายดีคักบ่ต้องไปใส่อันน่ะยังกว่าที่เขาโฆษณาหนูนี่นั่นอันนี้ธรรมชาติยาระบายธรรมชาติเสือเราเด้อพี่น้องอะลีเด้กินได้ก็ดีกินบ่ได้ก็ดีจ้ามันจะมาล้างน้ําใส่เฮาเนาะพวกดีท้องพวกนี้มันจะไปแล้วจ้ะไปแล้วบ่หนูไปด้วยบ่อยากให้หนูอยู่มันมีแล้วมีเหี้ยนั่นน่ะเออบ่ต่อได้บ่นี่อือแล้วบ่ต่อเฮาใส่ล่ะจําได้บ่ล่ะทำได้เราออกมาบ้านแล้วเออบัดที่นี่เราก็ดีขึ้นถ้าสมมุตินี่ล่ะคุณแม่ก็เว้ารัดแต่ตอนหลายอยู่ถ้าว่าถ้าสิฟังอีหลีนะคะอู้บ่แม่นน้อยเป็นปีพุ่นล่ะมาเตชีวิต อันนี้เพิ่นตัดตอนนิดหน่อยนึงนะจ๊ะพี่น้องก็ละเอียดเลยก็บ่ได้อันนี้อยู่ในหมองเสาเด้อุ้ยหมองสวยหมองล่าเริงหมองเป็นนางเอกนางเอกกับนี้คือกันได้ค่ะเด้อนางเอกเรื่องอย่างเนาะแล้วก็มองอันอีหยังอีหยังก็มีหลายอย่างอยู่แปลว่า
สรุปผ่า4ครั้งหรือ3ครั้งนี่พี่มาละ4ค่ะ4เป็นว่าเริ่มแรกผ่าเอาเลือดข้างออกรอบ2รอ3เดือนไปเอากะโหลกเข้าอยู่ได้1ปีกะโหลกไม่สมานไปเอาออกไปผ่าเอาออกรอบที่4ไปผ่าเอากะโหลกเทียมเข้าก็เลยดีมาเท่าซื้อมือนี่แมนจักปีแล้วถึงพี่มาละเราผ่ามานี่ป่วยตั้งแต่พ.ศ.20172017จ้ะเดือนกุมภาพันธ์2017แต่งงานได้2ปีจดทะเบียนสมรสเกินบ้านเฮาเนาะจดทะเบียนสมรสได้2ปีรอเรือมานะเราก็กล้าจดกับเจ้าเนาะอือเอ้ยกะว่าเนาะแมนอีหลีแล้วว่าเรามักคนสวยสวยแบบธรรมชาติแบบเวลาเมียสิไปเฮ็ดจมูกแล้วก็บ่เฮ็ดจ้ะแล้วมาธรรมชาติลงตัวพี่น้องของโกถ้าเธอเสริมจมูกฉันจะไม่แต่งกับเธอมันบ่แล้วผู้ลังคนเนาะสิบอกเด้อค่ะถ้ามี FC นางเข็มจ้าอยู่ทางไทยน่ะจ้าแล้วก็เป็นวัยรุ่นหรือว่าบ่วัยรุ่นก็สร้างผู้เฒ่าก็ได้บ่หรือบ่ได้แม่นอุ้ยเอ้ยไปหาซาฝรั่งนี่เฒ่าแล้วนะจริง yes เพื่อนเข้าไป20 30แม่มาเล่าไปเท่าใดฮู้บ่43ปีสตาร์ทที่ภูเก็ตเดี๋ยวๆพี่บ่ได้เฮาอยากได้ผัวฝรั่งเฮาต้องไปหม้องที่มีฝรั่งเอาว่าต่ออ้ออย่าไปฝรั่งต้องไปหม่องมีฝรั่งไม่ก็ไปถ่ายอยู่ตรงหน้าบ้านเฮาก็ได้เพื่อเขาขี่เครื่องบินลงมาให้ตรงใดบ่ได้ตีกูน่ะว่าเป็นว่าเป็นเรื่องบนฟังบอกดอกอันนี้ต้องไปหม่องมีฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อคันอยากได้ผัวฝรั่งคุณแม่นี่อย่าพูดลูกผู้ลางคนก็สิว่าเนาะเอ้าผู้ชายเป็นนี่ก็ได้ผัวฝรั่งก็สิว่าเด้อคือแบบงามแฮงน่ะสําหรับฝรั่งว่าติเอ้ยฉันขี้เหร่ในไทยแต่ฉันมาอยู่นี่ฉันเป็นงามคนหมู่มันบ่อุ้ยกระเลิดกระหยังคนสร้างกระหลายกะกะบ่แม่นดอกกะบ่แม่นว่าฝรั่งเพิ่นมักตะคนผู้หายกะบ่แม่นดอกผู้งามๆก็มีเฮาเห็นนะเนาะงามๆก็มีงามคือเราไว้ก็มีอย่างเช่นนั่งอยู่ข้างๆแต่ว่ามันก็สิเป็นคู่ไผคู่มันน่ะพี่น้องเนาะจ้ะแม่นคู่ไผคู่มันมันโดนไปเนี่ยเดี๋ยวด้วยจ้ะมันสิเบื่อบ่17นาทีก็หมายถึงว่าเรื่องของผัวเจ้าของคุณสาเจ้านี่คือผ่า4ครั้งก็ดีทุกเท่าทุกวันนี้ทุกมื้อนี่แล้วโอเคเราสามารถเล่น YouTube ได้นะเล่นอันนี้ก็ Facebook Facebook เราเช็ค Facebook ได้แล้วเบิ่งสามารถเข้าไปเบิ่งรูปเก่าๆที่เราถ่ายไว้แต่สัตว์แต่เซนได้แล้วก็เราเฮ็ดอีหยังได้มากมายถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะเฮาก็เคยอยู่อันไทยมาก่อนเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาฉันว่าโอเคเนาะเราก็เคยอยู่ไทยมีเมียไทยบ่แม่นเคยได้ผัวไทยมาก่อนน่ะแหมไทเฮานั่นน่ะเฮาเว้ยขี้แหลงสิใกล้ผัวไทยอยู่นะผัวจะคนแล้วนี่อุ้ยผัวซองแล้วพี่น้องเอ้ยตายบ่น่าเชื่องามปานนี้ก็ได้ขี้ไรจังซี่ก็ได้ผัวไทยอยู่เด้จ้าบ่แม่นหยังเด้ฉันไปจดทะเบียนกับพ่อใหญ่อยู่อำเภอแล้วว่าเราบอกข้าวางสิมาลาฉันเดินเรื่องจากกรุงเทพแล้วฉันสิไปจดอยู่อำเภอบ้านเจ้าเด้อโอเคเพราะว่าฉันไปเอาใบรับรองสดนายอำเภอบอกว่าคุณพี่ตอนจดมาจดอยู่นี่เด้ออยากเห็นสาเจ้าว่าซั่นว่าเฮาเว้าให้เราฟังนะแล้วได้จําได้แล้วก็ได้ไปจดอยู่อำเภอเราอ๋อไปจดหม้องนั้นจ้าใส่ซองใส่หยังให้เขาบ่ล่ะใส่ไข่เขาเฮ็ดหยังประสาทติเขาทำตามหน้าที่เขาเป็นเขากับอุตส่าห์มาจากไปเฮ็ดหันเนาะเอาไว้นอดไว้นอดสำเนียงฝรั่งก็ได้พี่น้องเลยไว้นอดไว้เนี่ยมีเด้ฉันจิว่าสู้ฟังเรื่องของคุณแม่มีทั้งเศร้าและสนุกสนานนั่นแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็เพราะจำนี้เนาะแต่ว่าคลิปหน้าเว้าเรื่องหยังอยากฟังเรื่องหยังคอมเมนต์มาอยากฟังเรื่องหยังคอมเมนต์มาอยากฟังเรื่องหยังคอมเมนต์มาจะเอาสนุกตื่นเต้นหรือว่าเศร้าสลดบอกคุณแม่มาหรือว่าจะทุกอย่างหรือว่าจะเอาว่าเริ่มต้นหรือว่าเอาเริ่มต้นว่าทำไมถึงได้มาอยู่ต่างประเทศถึงได้มีผัวฝรั่งแล้วก็หรือว่าจะเอาแบบว่าหลังที่จาก4ปีหลังที่จากอย่างเงี้ยผ่าตัดครั้งที่4ดีขึ้นจนทุกวันนี้แล้วทำโอได้ไหมหรือไม่ได้อุ้ยเลิศเม้นด้วยจ้ะเด้อเนาะแต่ว่ากินโซ่ซะก่อนเอาคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาว่าอัน FC ของอันนางเอกนี่คอมเมนต์มาเด้อก็สิมี FC พิมมาแล้วได้ยิงเด้ออันคอมเมนต์มาคุณแม่สิบอกให้ฟังใช่ก็ได้จ้าแล้วก็ผู้ลังคนนั่นที่ว่าบ่มั่นใจในตัวเองน่ะจ้ามาดูคุณแม่คุณแม่สวยตรงไหนเอาปากกามาบอกไม่มีที่สวยเลย แล้วก็รู้เด้อพี่น้อง เอาปากกามาบอกบ่มีหม่องสวยแต่ฉันมั่นแม้ฉั
นิดไปฝรั่งนั่นก็ต้องไปมองมีฝรั่งคนเราทุกคนก็คือจะมีจุดเด่นความสวยในตัวของตัวเองจ้าจ้าแซ่บแซ่บปิมลาไปเห็นน้ำจิ้มไอ้น้อยบอไอแคทแซ่บกินช่วยจะสองสามตัวด้วยอุ้ยตายหอยพี่น้องหอยนอเวียนะหอยมันอาจจะหอมมันแน่หน่อยนึงกีฬามันเฮ็ดให้กินหอมแดงงามเฮ็ดงามงามมันต้มจนใหม่หมอแล้วเบิ่งสีชมพูอ้องตรงพี่น้องอย่าไปเสือสีส้มหอยมันพูดอยู่ใส่สีชมพูเนาะไม่เดี๋ยวนั่นแหละเฮาจะสีชมพูอ้องตรงแม่หอยผักก็จัดส่งแล้วพี่มาลาจ้ะจับจ้ะจะเพิ่มเด้อคุณได้คุณแม่กระแดแดคุณแม่ไม่ยืนอีเดียวนะกินเพชรปะเด้ว่าซั่นว่าอากาศถ้าอันนี้ก็ต้องอบจะชีดเนาะแม่นหอยมันพูดอบจะชีดบ่แล่นซื้อนะจ้าบ่กินจักเทื่อชีดนั่นแม่นจักมันเป็นรสชาติใดบ่รู้หนูมักมาจังว่าหนูอ้วนอือจะว่าก็เป็นบางชนิดเด้อบางชนิดนั่นขึ้นตาหนูก็บ่มักเพิ่นได้ผัวฝรั่งแต่ว่าหังเขาเอิ้นว่าได้บ่ได้บ่สูตรถึงว่าเขาเอิ้นว่าได้บ่ตายบ่เบิดซาดเห็นมั้ยที่เขาว่าประมาณนั้นแหละเอ้ยบ่กินบ่เจือซาดเกิดเออประมาณนั้นแหละเฮาแล้วก็เว้าบ่เป็นที่ประมาณนั้นแหละพอได้รับบ่นะพอเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นเด้อมื้ออื่นคุณแม่สิไปเที่ยวบ้านอีน้องเข้มบ่มื้ออื่นดอกจักหน่อยบ้านมันน่ะวิวงามวิวงามก็บ่ได้อลังการคือที่เจ้าเห็นนั่นแหละวิวงามงามหังตะวาบ่ฮู้ว่าคนสิงามบ่คนก็งามงามในแบบที่เราเป็นนะพี่น้องเนาะสวยเลือกได้เด้อว่าจ้านสวยแบบธรรมชาติเนาะเอาเข้าหวานเป่าน้องหัวมันนะพี่น้องเด้อก่อนสิลาจากไปสิลาก็ได้เออเว้าก่อนสิลาจากไปก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อถ้าพี่น้อง FC เอาคันสมบ่มีผัวสิมีแห้งได้จังไดบัดนี้เอ้ยบ่คันบ่ได้บ่มีผัวสิมีแห้งได้จะว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะสิปล่อยให้เจ้าของร้อยนวลซั่นบ่ต้นมะพร้าวก็ขึ้นไปแล้วล่ะเฮ็ดไปตัวทั้งไหนสิมีแห้งคือจังแม่นี่ล่ะคุณแม่ได้55ปีแล้วเด้55ลูกขึ้นดูแม่นบ่ต้องกระเป๋าโซ่หุ่นก็ได้พี่น้องเด้อ55พี่น้องตาย55เด้คุณแม่น่ะอุ๊ยตะกีฬาจมสบายบ่ต้องจมเอากล้องง่ายกว่าเออ55ปีเด้เบิ่งเด้อให้เจ้า55เด้คุณเด้ขี้โพอีแม่ก็มีอยู่เด้หนูบ่ก็มีเป็นเรื่องธรรมชาติซะยิ่งเยงบังได้ขี้โพอีแม่พุ่นตะบ้าอีแม่น่ะ55ปี55ได้สำนีสุดยอดบ่ได้สวยตรงไหนเอาปากกาไม่วงไม่มีตรงสวยเลยบ่แม่นย่องเราใส่หน้าใส่ตาพี่น้องเออคุณแม่ได้55ปีแต่ว่าคุณแม่เป็นคนมักมวนมักสนุกมักดื่มแต่ดื่มณที่นี้ไม่ใช่ว่าดื่มแบบดื่มแล้วหักเรื่องหรูแล้วเออบ่แม่นแบบนั้นซุมื้อบ่แม่นแม่ดื่มตั้งแต่เฉพาะฮอลิเดย์ดื่มแล้วก็นอนอยู่เฮือนอยู่ศาลนะจ๊ะพี่น้องเข้าใจบ่อืมนั่นล่ะคันเลี้ยงดื่มนี่ก็บ่แม่นบ่ดีเด้พี่น้องสันนี่ผัวฝรั่งงอนดื่มเด้อุ๊บไว้อุ๊บไว้อุ๊บไว้ FC เพราะว่าแก้วนี่ไปแล้วแก้วนึงพี่น้องแล้วสิเอาบ่อยู่แล้วเดี๋ยวสิลายไปเพราะว่าคิดอีหลีก็สิตั้งเลี้ยงคุณแม่น่ะบ่อันนี้ง่ายบ่เบิดง่ายเอ้าบ๊ายบายลาคลิปพี่น้องมั้ยจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหมวดหน้าถึงหวยรวยเบอร์โอเคฮัดดาบ๊ายบายจ้าโอ้ย